กรมการค้าภายในได้ขอความช่วยเหลือไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ช่วยกันรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์หลังก่อนหน้านี้กลุ่มเกษตรกรกว่า600คนรวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอให้ภาครัฐออกมาตรการรับซื้อข้าวโพดสัตว์เลี้ยงที่ราคาไม่ต่ำกว่า 7.50 สตางค์ต่อกิโลกรัมและราคา 11 บาทต่อกิโลกรัมรวมถึงขอให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาทรวม20ไร่ขณะเดียวกันยังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศป้องกันการซ้ำเติมปัญหาที่เป็นอยู่ในขณะนี้